ไปดูกันทีละห้างเลยอย่างห้างพันทิพย์พลาซ่าคุณผู้ชมตรงประตูน้านะคะเป็นห้างระดับตํานานถ้าเกิดว่าย้อนมาดูกันเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ40ปีได้นะคะเรารู้จักกันดีในฐานะที่เป็นห้างไอทีแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ห้างที่ขายส่งอาหารได้อย่างไรนะคะย้อนกลับไปเล็กน้อยเมื่อปี2527พันทิพย์พลาซ่าเนี่ยถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกซึ่งเจ้าของเป็นของตระกูลบุญนาคนะคะแล้วต่อมาก็อาจจะมีการแข่งขันที่สูงตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นห้างไอทีนะคะเป็นห้างธรรมดาก็คือมี โรงหนังมีพัตคารมีร้านอาหารจนกระทั่งขายให้กับกลุ่ม TCC ของตระกูลสิริวัฒนาพักดีค่ะในปี2531ปิดดียวไปมูลค่า1,000กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้น TCC ก็มีการปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่ปั้นให้พันธิพลาซา่าเป็นห้างไอทแล้วก็เป็นยุครุ่งโรจน์มากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงประมาณปี2540ถึงปี2550นะคะที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องมีคอมพิวเตอร์บางคนก็อาจจะซื้ออุปกรณ์ไปประกอบเองอะไรต่างๆหลั หลังจากที่ปั้นให้พันทิพย์พาซาประสบความสําเร็จแล้วนะคะก็เลยเอาโมเดลเนี้ยไปเปิดกับห้างพันทิพย์อีกสาสาขาก็คือที่เชียงใหม่งามวงวานแล้วก็ที่บางกะปิค่ะทีนี้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับประมาณสักปี2550ครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือคนไม่ได้นิยมเรื่องของการมาประกอบคอมพิวเตอร์หรือซ่อมคอมพิวเตอร์แต่หันไปซื้อโน้ตบุ๊กแล้วก็ซื้อแทนที่จะซ่อมมากกว่าความจําเป็นของการมีอยู่ของ,ของห้างพันทิพย์แล้วเป็นศูนย์บริการรกาารรมมมมีีีออไ่ซ การประกอบคอมพิวเตอร์มันจึงมีความสําคัญและความจําเป็นค่อยๆน้อยลงไปจนกลายต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งของพันทิ์นะครับ ผู้บริโภคซื้อใหม่ในศูนย์การค้าใกล้บ้านเอามากกว่าทีนี้ก็ทําให้ผู้บริหารต้องหาจุดขายใหม่ให้กับพันทิปเหมือนกันครับเพื่อให้ยังสามารถกลับมาทําธุรกิจได้อย่างเติบโตอีกครั้งหนึ่งตอนปี2557นะครับทาง TCC เ <ๆ S 2> ็ามีการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งแล้วคอนเซปต,ต์ใหม่ของพันทิปต,ตอนนั้นก็คือ Tech Life Mall ก็คือเป็นห้างไอทีแต่ว่ามีความทันสมัยมากขึ้นนิยามของคําว่าไอทีจะกว้างขวางมากขึ้นไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวครับแต่คําว่าไอทียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฮมอุปกรณ์ไอท,ทีสำหรับสำนักงานเกมของเล่นต่างๆแล้วก็มีเพิ่มโคเวอร์กิ้งสเปซเข้ามาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทาง TCC เขาวางแผน,นงานในการปรับปรุงทั้งอาคารเดิมเป็นโคลเนียนสไตล์การแต่งนะครับก็ามาเป็นสไตล์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจอแรงต่อต้านการประท้วงของบรรดาผู้เช่าครับเพราะเขามองว่าการก่อสร้างการปรับปรุงมันใช้เวลานานเป็นปีเนี่ยลูกค้าเข้าใจว่า เหมือนห้างจะปิดตัวไปแล้วคนก็เลยมากันน้อยมากๆนะครับยอดขายของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ก็ค่อยๆตกลงสุดท้ายแล้วร้านค้ารายยอดที่เคยมีกว่า600รายก็เหลือลงมาแค่300รายเท่านั้นในปี2558สุดท้ายพันทิ์พลาซา่าประตูน้ำโฉมใหม่ปรับเสร็จตอนปี59แล้วก็เปิดตัวพันทิปอ e ีสปอร์ตอารีนเป็นการสร้างจุดดึงดูดใหม่ ให้วัยรุ่นมาเดินห้างแห่งนี้มากขึ้นด้วยครับก็ดูเหมือนว่าคอนเซปต์ใหม่ในปี59อาจจะต่อลมหายใจให้กับพันทิพย์พลาซ่าที่ประตูน <loves> ้ําได้ระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าพอมาปี2560ค่ะกระแสอีคอมเมิร์ซบูมนะคะคนไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยผ่านออนไลน์นะคะก็ไม่ได้มาที่พันทิพย์แล้วเจอกระแสนี้แล้วก็เจอเรื่องของโควิด19อีกก็เลยทําให้จะต้องมีการปรับใหม่อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งในปี2563ปิดตานานพันทิพย์พลาซ่าประตูน้ําโดยสิ้นเชิงนะคะเปลี่ยนชื ไปเป็น AEC Trade Center พันทิปประตูน้ําเลิกเป็นห้างไอทีเลยนะคะแล้วก็มาเป็นศูนย์การค้าส่งสรารพัดสินค้าแทนแต่ว่ายังเจอโควิด -19 อยู่ซึ่งก็ยังไม่จบลงง่ายๆก็เลยทําให้จะต้องมีการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะจนกระทั่งปีนี้เนี่ยมีการปรับคอนเซปต,ต์น่าสนใจทีเดียวนะคะปรับมาเป็น AEC Food w h o l e s a ซ e ประตูน้ําเพื่อที่จะโฟกัสการส่งสิงสนค้าวัตถุดิบอาหารแบบค้าส่งนะคะโดยเฉพาะเราก็หมายมั่นปั้นมือจะเป็นแหล่งรวมอาหารจากทั่วโลกเพื่อที่จะจับคู่กับผู้ซื้ออย่างเช่นโรงแรม ร้านอาหารในอาเซียนแล้วก็เตรียมที่จะเปิดตัวปลายเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะไปฟังมุมมองของผู้บริหารกันหน่อยนะครับคุณวรพาไตรโสรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของทาง Asset World Corp จำกัดมหาชนหรือว่า AWC บอกว่าตัวศูนย์ค้าส่ง AEC Food เนี่ยจะเป็นโมเดลนําเอาผู้ผลิตอาหารจากทั่วโลกครับคุณผู้ชมมาเจอกับผู้ซื้อทั่วอาเซียนในที่เดียวเลยนะครับคำถามว่าทําไมถึงโฟกัสไปที่เรื่องของอาหารเพราะว่า จากการดูข้อมูลเขาพบว่าอาหารเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีรายได้การเติบโตทุกปีครับประเมินว่าปีนี้2,566ธุรกิจอาหารในอาเซียนตัวมูลค่าของรายได้จะอยู่ที่ประมาณสัก7แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอัตราการเติบโตของธุรกิจถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับโตได้ถึงประมาณร้อยละ6.9ต่อปีเพราะฉะนั้นก็เลยมองเห็นว่านี่เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันมาตลอดว่า ภูมิศาสของบ้านเราโลเคชันของบ้านเราเป็นเหมือนศูนย์กลางของอาเซียนสามารถจะไปตรงไหนก็ได้อยู่แล้วประชากรนแถบอาเซียนมีมากกว่า700ล้านคนประเทศไทยเองก็ดีประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียกัมพูชาลาวเวียดนามมาเมียนมาประชากรรวมกันก็400กว่าล้านคนแล้วยังไม่นับรวมว่ามีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เข้ามาในอาเซียนอีกร้อยกว่าล้านคนนี่จึงเป็นตลาดที่ใหญ่มากและมีความสาคัญอย่างมากครับ อีเหตุผลหนึ่งที่คุณวราภาบอกก็คือว่าในแถบอาเซียนเรายังไม่มีศูนย์กลางที่เป็นฟู้ดโฮลเซลที่เป็นกลัวค้าส่งที่สามารถจะเชื่อมโยงกับประเทศที่เขาต้องการอาหารได้ประเทศไทยเราถือเป็นผู้นําการผลิตอาหารระดับโลกการเป็นศูนย์กลางอาหาร อยู่ตรงกลางของ AEC จึงเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มองว่ายังเติบโตได้อีกเยอะครับเราก็มีอีกปัจจัยหนึ่งของทาง AWC นะคะผู้บริหารบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยทางบริษัทในเครือนะคะซึ่งมีธุรกิจโรงแรมอยู่เยอะแยะแต็มไหมดเนี่ยจะต้องไปวิ่งหาซื้อวัตถุดิบพวกอาหารที่จะเข้ามาสําหรับโรงแรมนะคะในเครือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทต่อปีถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงพันธิพาซาอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดธุรกิจด้วยนะคะเพนพอยต์ก็คือปกติเนี่ยจะต้องวิ่งหาแหล่งวัตถุดิบ อาหารแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะสร้างแพลตฟอร์มค้าส่งหรือว่าห้างพันธิพลาซาแบบที่เคยเป็นมาก่อนนะคะปรับให้เป็นตรงนี้ก็จะสร้างอาโอกาสให้กับ AWC ได้หลังจากปรับโฉมประตูน้ำเป็น AWC Food w h o l e s a ท e ทางผู้บริหารวางเป้าหมายที่จะดึงผู้ผลิตอาหารแล้วก็วัตถุดิบอาหารทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเข้ามาด้วยนะคะมาเปิดบูธเลยที่ศูนย์การค้าส่ง AEC Food ประตูน้ำอันนี้ชื่อใหม่แล้วนะคะจำนวนทั้งหมด600รายก็จะมีลูกค้าหลากหลายไปหมดเลย ทั้งกลุ่มโรงแรมกลุ่มร้านอาหารกลุ่มรายย่อยทั้งกลุ่มที่เป็นวัตถุดิบเพื่อที่จะจัดจําหน่ายแล้วก็สนใจนําเข้าส่งออกอาหารไทยแล้วก็ในอาเซียนด้วยนะคะนอกจากนั้นทาง A W C เองก็เปิดตัวโมเดลส่วนค้าส่ง A E C f o o d ประตูน้ํากับพานมิรคู่ค้าทางภาครัฐมีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็อ u ูนะคะผู้พัฒนาแล้วก็บริหารตลาดส่งค้าส่งสินค้าเบตเตอร์เลตที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากเมืองอ u ูของประเทศจีนก็มีการลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ทาง A W C เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็มีหอ,อการค้าจากหลากหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นสภาหอ,อการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทยหอ,อการค้าไทยจีนหอ,อการค้าออสเตรเลียไทยเป็นต้นค่ะเราไปดูกันต่อว่าแล้วพันทิพย์พลาซา่าสาขาอื่นๆเนี่ยเขาปรับไปยังไงกันบ้างเราเริ่มต้นดูไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับที่พันทิพย์พลาซา่าที่เชียงใหม่รีโนเวทใหม่ครับ กลายเป็นเดอะพันทิปไลฟ์สไตล์หับนะครับสาขานี้ยังเก็บชื่อเก่ายังเก็บชื่อพันทิปเอาไว้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนแนวคิดทั้งหมดจะมีการรีโนเวททั้งห้างเลยนะครับให้กลายเป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์เน้นสัดส่วนหลักๆก,ก็คือเป็นแหล่งกิจกรรมให้กับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนพิเศษศูนย์การเรียนรู้สนามเด็กเล่นศูนย์รวมของร้านอาหารชั้นนําตลาดนับไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ขายสินค้าที่มีความ เป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะศิลปะทำมือต่างๆอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่2พันธิทิพราสร้างงามวงวานอันนี้ว่ากันว่าน่าจะเป็นสาขาที่มีโอกาสในการอยู่รอดมากที่สุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นห้างไอทีหลังจากนั้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมีผู้เช่ากลุ่มจํานวนใหญ่ๆเลยนะครับที่กลายเป็นกลุ่มศูนย์พระเครื่องใครๆก็ไปที่นี่ทีนี้ฝั่งไอทีเริ่มนิยมลดลงเรื่อยๆ ปี62 TCC เขาก็เลยเลือกที่จะดันให้ส่วนศูนย์พระเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นครับปัจจุบันนี้2ชั้นเต็มๆเลยนะครับกลายเป็นแหล่งรวมวัตถุมงคลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพระเครื่องเครื่องรางของขลังเซียนพระเนี่ยมาเดินที่นี่กันเต็มไปหมดนะครับแล้วสาขางามวงบาลก็ยังปั้นตลาดนัดติดแอร์อันนี้เฉพาะสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นด้วย จุดเด่นๆของเขาก็คือการขายของมือสองนั่นเองครับส่วนพันธิลาซ่าที่บางกะปิปัจจุบันก็มีการปรับตัวที่คล้ายๆกับสาขาง,งามวงศ์วานนะคะก็คือมีกลุ่มสนามพระเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเป็นสนามที่ใหญ่ทีเดียวแล้วก็มีการดึงหน่วยงานภาครัฐเข้ามาที่สาขานี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักงานประกันสังคมสํานักงานจัดหางานศูนย์ฝึกวิชาชีพแล้วก็สาขานี้ยังเปิดให้บริการอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพอร์ตของ AWC ผู้พัฒนาอสังหาร,ริมทรัพย์ในกลุ่มของ TCC หลังจากนี้ก็จะต้องรอดูค่ะคุณผ สาขาประตูน้ําสาขาเชียงใหม่ที่ปรับเปลี่ยนคอนเซปต์ศูนย์การค้าไปอย่างชัดเจนจะสามารถปั้นให้อดีตพันธิป,ปลาซ่ากลายเป็นห้างแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้หรือเปล่าด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ